จะไปเชื่อฮะว่าวันนี้นะผมจะมีเซอร์ไพรส์มาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะผมไม่รู้อีโหน่อีเหน่อะไรนะอยู่ๆก็ไปกดเรียกพี่ชายผมมาคนนึงฮะนั่งหน้าแสลนแจ๋นอยู่ ใครอยู่ในไลฟ์ของ TikTok จะรู้แล้วนะฮะว่าใครอยู่ในสายนะฮะใครที่อยู่ทั้งหน้าช่องทางหลักนะฮะสามเหลี่ยมแดงช่องแดงของเรานะกดแชร์ไว้ครับตอนนี้ฮะเก่งสายดาร์กอยู่ในสายเตรียมเล่ากับเราเป็นทีเรียบร้อยเสียงชัดไหมคุณวีเสียงเฮ้ยทำไมเสียงชัดจังใส่มอท็อกเหรอใส่สมอท็อกดีกว่าดีต้องงั้นดีเอาเต็มตีนเต็มอารมณ์เลยพี่วันนี้เรื่องที่วันนี้จะเอามาฝากกันเป็นเรื่องสั้นๆนะพี่เก่งเรื่องที่พี่เก่งจะหยิบมาคุยกับเราในวันนี้ให้แฟนๆในรายการเราได้ฟังนะฮะเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนใดนะฮะพี่ๆน้องๆนะฮะถ้าเกิดว่าไม่ถึง 50,000 หัวใจผมไม่ให้พี่เก่งเล่าแล้วผมไล่พี่เก่งลงด้วยอ่ะไม่กดให้ผมไม่ให้เล่าอ่ะผมพูดแค่นี้แหละ งอน เออนะแล้วฝากกดแชร์เรียกเพื่อนด้วยบอกเก่งใส่ดาร์กมาแล้วนะฮะคือเรื่องเนี้ยคุณวีว่าจะเล่าในช่วงพี่บ่าวตูนไงที่วันอังคารนี้แหละคือเรื่องละเอียดเรื่องละเอียดแต่ว่าเห็นว่าวันอังคารเนี้ยเขาจะคุยเรื่องตัวเลขแต่ผมเล่าเรื่องอื่นดีกว่าเกี่ยวกับตัวเลขแต่ก็เดี๋ยวพอดีเลยคุณวีทักมาก็เล่าช่วงคุณวีนะเรื่องนี้เพราะว่าไอ้พี่บ่าวตูนนั่นเขาบอกว่าเขานัดครูตีจะคุยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขคอนเทนต์ของเขาวันอังคารนี้ในการใช่ผมก็เลยเลือกเอาเรื่องตัวเลขดีกว่าก็เดี๋ยวจะเอาเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขไปเล่าในรายการของพี่บ่าวตูนทีเดียววันอังคารนะได้อ่ะแต่ว่าวันจันทร์เรายังมีนัดกันอยู่นะเราก็ต้องรวมตัวกันอยู่นะนะเพราะว่าเดี๋ยววันจันทร์นี้จะเป็นวันเปิดตัวจริงๆของเขาเรียกไงอ่ะจตุรัสผมไม่ได้จตุรัสเทพนะจตุรัสเทพหมายความว่าผมเป็นจตุรัสของเมืองที่มารวมตัวกันของเราคนที่เล่าเก่งๆหลายๆคนแล้วก็จะบอกว่าจากนี้ไปไม่รู้นะไม่แน่นะครับคุณผู้ชมผู้ฟังเราไม่ได้มีกันอยู่แค่ 5-6 คนนะแต่เราจะค่อยๆเรียกเชิญนักเล่าที่แบบขึ้นชื่ออะเรื่องชื่อลือนามเอามาพูดคุยกันในรายการเอามาร่วมแก๊งกันเอามาคุยกันสนุกสนานแบบนี้แหละวันนี้เอาเป็นว่าพี่เก่งก่อนดีกว่าเอาเรื่องละเอียดมาเล่ากับเราฟังเรื่องนี้พี่ไปเอามาจากใครอะเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ผมก็มีส่วนอยู่ด้วยนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้รู้เหตุการณ์ลึกก็รับฟังมาจากเพื่อนๆหลายคนเลยครับคือไอเอียดเนี่ยนะมันเป็นชื่อพ่อมันเขาเรียกไอจริงๆนะมันชื่อสายันมันชื่อสายันก็คือว่ามันเป็นโลโปที่ห้างคาฟูสมัยก่อนที่ผมทำนะครับก็คือไอเอียดเนี่ยนะพี่น้องพงพันมันโคตรเง่าสักการะมันเป็นทหารหมดแต่มันมาเป็นยามาเป็นโลโปนั่นแหละคือมันเลยมีความบ้ามากในการแต่งตัวคือรูปลักษณ์มันท้วมๆหน่อยนะอ้วนๆตุนๆนะแต่มาใส่กางเกงรัดแบบว่ากำนันอย่างนั้นแหละมันพกวิทยุสื่อสาร3ตัวนะแล้วเวลามันพูดอะไรเนี่ยไอเอียดไอสายันนี่แหละมันจะใช้เป็นศัพท์วอร์มันเลย2815อะไรเงี้ยครับก็คือมันเป็นคนที่คลั่งแบบว่าหน้าที่มากก็คือโคตรเง่าตระกูลมันเป็นทหารไงมันก็ไต่เต้าตัวเองอยู่นะก็คืออยากจะเป็นหัวหน้ารปภ.นี่แหละซึ่งหัวหน้าของมันน่ะคือไอจารึกครับเป็นคนแบบว่าอ้วนเตี้ยเลยหมอเนี่ยน่ะเป็นคนที่ว่าเจ้ากี้เจ้าการทุกอย่างเลยมันเป็นรอพอกลางคืนหัวหน้าไงซึ่งไอเอียดอ่ะพูดตรงๆมันก็อยากจะเลื่อยขาไอเนี่ยอาจารย์ลึกเนี่ยเพื่อเป็นหัวหน้าไงครับแต่ว่ามันก็ยากเหมือนกันนะจนมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ห้างคาฟูเนี่ยปีนั้นแหละซึ่งมันดังไปทั้งประเทศเลยอุ้ยระเบิดระเบิดหน้าห้างเลยตุ้มดังสนั่นเลยก็คือลูกแรกมีเด็กเจ็บหลายคนนะลูกที่สองน่ะมันอยู่ที่ถังแก๊สครับไอเอียดเนี่ยนะมันเอาตัวเข้าปรีเลยมันไปเอากระเป๋านั่นแหละใส่รถเข็นเนี่ยแล้วมันเข็นไปที่ข้างคลองข้างห้างครับระเบิดปุ้มมันได้หน้าเลยจนมันได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้ารอพอขังกลางคืนเนี่ยคู่กับจารึกคนนั้นแหละครับไอทั้งสองคนเนี่ยก็คอมเมนต์กันนะคือว่ามันมาการอำนาจกันอย่างเงี้ยแหละไอเอียดทีเนี้ยมันมีตำแหน่งใหญ่โตอะไรเงี้ยมันจะรับหน้าที่ดูแลพื้นที่ในห้างอ่ะในห้องเย็นอะไรแบบนี้ในพื้นที่ห้างนะครับส่วนจารึกน่ะมันจะอยู่พื้นที่รอบนอกห้างก็อยู่กันแข่งขันกันอย่างนี้เลยนะคือไอ้สองคนเนี้ยมันเขม่นกันมากเลยถึงขนาดที่ว่ามันจะด่ากระแทกกันอย่างเงี้ยใช่ไหมด่าพ่อล่อแม่อย่างเงี้ย
เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งนะมันเอามีดจะมาแทงกันเลยเวลาคุณมาห้ามบางคนอย่างเงี้ยหลังจากเหตุการณ์ระเบิดใหญ่ที่ห้างเนี่ยครับดังสนั่นแล้วเนี่ยมันเหมือนกับคลอซ้ำกำซัดไงปลายปีนั้นเนี่ยเกิดน้ำท่วมใหญ่พอดีเลยครับซึ่งไอ้ผู้จัดการห้างเนี่ยมันเป็นในเขาเรียกว่าผู้จัดการหน้าจืดก็คือมันอ่ะเวลาตอนน้ำไม่ท่วมไม่มีเดือดร้อนอย่างเงี้ยวัววางเบ่งแบบว่าใช้งานใช่ไหมพอน้ำท่วมแบบนี้คุณมีพนักงานมาติดอยู่ในห้างไงคือมันเป็นอะไรที่สลดมากเลยก็คือว่ามันมีศพหนึ่งคุณมีก็คือน้ำท่วมอ่ะน้ำท่วมไฟมันตัดไงไฟมันตัดแล้วก็ผู้หญิงคนเนี้ยเขาติดอยู่ในห้องที่ว่าเขาใช้คีย์การ์ดไม่มีอากาศทายคือสภาพศพเขาบิดเบี้ยวหมดเลยนะบิดเบี้ยวหมดเลยแล้วก็ตัวน่ะเข้าไปแทรกอยู่ใต้โต๊ะเคชเชียร์น่ะเข้าไปแทรกอยู่งั้นแหละเขียวมาทั้งตัวเลยมันโอ้มันน่าสยดสยองมากพี่มันน่าเจ็บใจก็คือว่าน้ำท่วมด้วยเอาศพออกไม่ได้ทุกคนเนี่ยก็ออกกันมาทีนี้ก็ออกกันมานั่งหน้าห้างก็มีไอ้ทั้งไอ้จารึกไอ้เอียดแล้วก็ผู้จัดการแล้วก็มีหัวหน้าคนอื่นนะครับระหว่างที่น้ำท่วมน้ำขึ้นอยู่อย่างนั้นแหละมันไม่รู้มันมาได้ยังไงนะมันมีงูเหลือมเนี่ยตัวเท่าเขนเลยยาวมากงูเหลือมเลื้อยเข้ามาเนี่ยเลื้อยเข้ามาคือเขาภาษาใต้เขาจะเรียกว่าลายบ้าไงมันจะเป็นลายลูกแก้วเลยคุณพี่งูเหลือมก็เลื้อยเข้ามาเลื้อยเข้ามาไอ้เอียดเนี่ยมันเอากระจอมอ่ะตีหัวเนี่ยตีหัวงูเหลือมตายเลยแล้วมันออกมาแบบว่ามันว่าใครจะกินอย่างเงี้ยมาทั้งชีวิตหมดไงก็กินกันซึ่งพอยิ่งดึกเนี่ยคุณวีมันที่ห้างเนี่ยมันจะมีรถในจอดฝากไว้กลางคืนไงใช่ไหมซึ่งมันมีแบบว่าไอหัวเบนซ์น่ะหัวรถเบนซ์น่ะคุณวีเห็นไหมครับมันจะหายเป็นประจำเลยจะมีคนขโมยอยู่เนี่ยโอ้ไอเอียดเนี่ยนะมันจัดการงูเหลือมแล้วก็แบ่งปันให้กินกันแล้วเนี่ยมันยิ่งดึกน้ำท่วมยิ่งดึกใช่ไหมไอ้พวกวัยรุ่นที่คลองเตยเนี่ยมันเขายกพวกกันมาตีเซเว่นข้างห้างเนี่ยไปกระจายเลยเข้าไปปล้นของอะไรเงี้ยไอ้ผู้จัดการหน้าจืดเขาวิ่งตาหน้าตาเหลือหลากมาเลยมาเห็นวันเนี้ยตอนนี้ไอ้พวกวัยรุ่นเนี่ยมันบุกมาในห้างจะทำไงเงี้ยก็เครียดเลยเงี้ยคือไอ้เอียดมันออกนอกหน้าเลยไอ้เอียดมันออกนอกหน้าเลยมันบอกว่าเดี๋ยวมันไปเคลียร์เงี้ยมันก็วิ่งลงมาเงี้ยมันก็บอกว่าให้วัยรุ่นเนี่ยมานะอะไรเงี้ยปกป้องซึ่งตอนนั้นอะไอ้จารึกเนี่ยมันกลัวมันเข้าไปหลบในพื้นที่ห้างเลยครับคือเรื่องเนี้ยในห้างเนี่ยมันพูดตรงๆเลยมันบอกว่ามันอยู่กันยังไงวะมันมีแต่คนจะโกงกินอะไรเงี้ยไม่เว้นแต่รอพอเด็กรถกินหรอกมันมีปัญหาโขงหายอะไรอยู่มาตลอดอยู่แล้วไงครับไอเอียดเนี่ยมันโดนกระทืบนะมันโดนวัยรุ่นกระทืบเกือบตายเลยแต่ว่ามันก็ยังลุกขึ้นมาได้นะมันกลับเข้าไปในห้างนะไปในห้างไปบอกว่าไม่เป็นไรแล้ววัยรุ่นไปมาอะไรเงี้ยไอเอียดหายไปเลยนะวันนั้นนะมันหายตัวไปเลยน้ำลดอะไรทุกอย่างเนี่ยเขาก็หาตัวมันอย่างเงี้ยคือเขาคิดต่างๆนานาเลยเขาว่ามันโดนวัยรุ่นกระทืบตายอะไรเงี้ยหรือมันหนีไปอะไรเงี้ยหรือว่ามันเนี่ยค้ายาอะไรเงี้ยโดนจับตาอะไรเงี้ยใช่ไหมเขาคิดว่าซึ่งไอ้จารึกน่ะมันก็เป็นใหญ่เลยที่นี่คนเดียวกลับไปเหมือนเดิมซึ่งมันก็เข้าสู่ภาวะปกตินะจนวันหนึ่งเนี่ยเขาทำการล้างห้องเย็นในฝ่ายเฟสฟู้ดอ่ะฝ่ายอาหารสดอ่ะก็ลากของลากอะไรลงมาที่หลังห้างเนี่ยก็ล้างห้องกันไอ้ของที่ลากออกมาน่ะมันมีเป็นกล่องนั้นเรียงทับกันเลยเรียงทับกันแบบว่ามองไม่เห็นเลยพอรื้อกล่องออกเนี่ยก็ไปเจอไอเอียดน่ะยืนตัวแข็งยืนตัวแข็งตายอยู่เลยอยู่ข้างในห้องนั้นหรอในห้องแช่แข็งใช่มันติดอยู่ในห้องแช่แข็งตายทั้งตัวมันเนี่ยคือมันแข็งแบบว่ามือมันหยิกหมดเลยอ่ะมันแข็งหมดเลยมันตายเขาบอกว่าตอนเนี้ยสภาพมันอ่ะไม่เหมือนก้อนเนื้อก้อนหนึ่งก็คือทั้งตัวมันในเส้นเลือดฝอยและแตกหมดเลยนะมันทรมานมากแน่นอนตอนเนี้ยไอเอียดก็ตายคือเขามานั่งคิดกันบอกว่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยไอ้คนติดอยู่ในห้องตายของเนี้ยมันมีมาแล้ว1คนนะก็คือไอ้สาวแคชเชียร์ที่เป็นคนแรกที่ผมบอกอ่ะครับแล้วเนี่ยเอียดอีกต้องยินอีกมันเกิดเนื่องจากอะไรก็คือมันต้องสืบมาก็คือว่าวันนั้นไอ้เอียดมันโดนวัยรุ่นกระทืบแล้วตายมันตายอยู่โขดแล้วหรือว่ามันยังไม่ตายเพราะก็คือทุกอย่างนะมีอาจารย์ลึกคนเดียวที่รู้ความจริงครับจารึกมาบอกว่าคืนนั้นน่ะไอเอียดเนี่ยนะมันไม่ตายดีมันโดนกระทืบเสร็จใช่ไหมมันไม่ได้โดนกระทืบหรอกมันไปเคลียร์อะไรเงี้ยใช่ไหมเคลียร์กับวัยรุ่นบอกให้ไปอย่างเงี้ยแล้วมันกลับเข้ามา
มันกลับเข้ามาในพื้นที่ห้างนะแล้วมันแอบไปขโมยเงินในตู้บริจาคครับมันแอบย่อนไปแล้วจังหวะนั้นเองนะมีคนเข้ามาเห็นมันพอดีเลยแต่เขายังไม่รู้ว่าเป็นมันไอ้คนที่เห็นก็คือจารึกนั่นเองครับจารึกเนี่ยเห็นทุกอย่างไอเอียดน่ะมันตกใจไปแอบในห้องเย็นแล้วเป็นไอจารึกเนี่ยแหละที่เป็นคนล็อกห้องเย็นที่ทำให้เอียดตายครับสุดท้ายความจริงคุณวีความจริงมาปรากฏทุกอย่างเลยคนที่ขโมยของขโมยหัวเบ้นทุกอย่างเนี่ยตลอดนะก็คือไอจารึกนี่แหละไอจารึกเป็นคนทำไอเอียดน่ะที่มันแอบขโมยน่ะมันแอบขโมยเฉพาะเงินในตู้ข้างในนะแต่ข้างนอกน่ะคือพูดง่ายๆทั้งไอเอียดทั้งไอจารึกน่ะทั้งสองคนเลยมันขโมยของห้างทั้งสองคนคนหนึ่งขโมยภายในคนหนึ่งขโมยภายนอกคือเวลามันล่วงเลยมาแล้วไงมันไม่มีหลักฐานเอาผิดไอจารึกแล้วไอเอียดก็ตายไปแล้วรับคำของมันนะก็คือตอนเนี้ยมันมีคดีฆาตกรรมแล้วไงใช่ไหมถ้าว่าไอจารึกมันเป็นคนล็อกห้องจริงนะสุดท้ายก็คือไม่ทันได้ขึ้นโรงขึ้นศาลกันนะไอจารึกน่ะมันเหมือนกับมันโดนลูกน้องคนนึงแหละมันน่ะชอบด่าลูกน้องมันว่าไอ้งัวไอ้ควายอย่างเงี้ยลูกน้องมันคนหนึ่งเนี่ยปามีดมาเลยนะปามีดมาจะแทงกับจะแทงกับบอกว่ามันขอโทษเงี้ยบอกว่ากลัวเสือไม่ใช่งัวถ้ามึงสู้จริงก็มาแทงเสือเนี่ยจะแทงงัวก็คือมันเป็นเรื่องบังเอิญไหนรู้มันปามีดมาแค่ขู่เท่านั้นน่ะครับแล้วจังหวะนั้นมันลื่นพอดีไงมันลื่นแล้วก็กลายเป็นทำท่าจะแทงไงแล้วจารึกอ่ะก็ไปสู้มันจนโดนมันแทงตายยับเลยนะครับเรื่องเนี้ยมันเป็นยังไงอ่ะมันเหมือนบอกว่าเวรกรรมทุกอย่างเขาผูกเอาไว้แล้วคุณวิทุกอย่างรับใช้กรรมทุกอย่างเลยไอ้จารึกมันไปล็อกห้องเย็นขังไอ้เอียดจริงไหมไม่รู้แต่เอียดตายเพราะว่ามันขโมยของนั่นเรื่องจริงเรื่องทั้งหมดครับวิครับเท่านี้อ่ะฮะเรื่องนี้เท่านี้แหละเรื่องนี้มันคือเวียนคือเรื่องวงเวียนกรรมนะเริ่มจากการแค่ขโมยของเป็นคนที่ทั้งคู่ด้วยนะไม่ใช่คนเดียวนะทั้งเอียดทั้งใครนะอีกคนชื่ออะไรนะพี่จารึกขโมยของข้างนอกไอเอียดขโมยของข้างในถูกไหมฮะถูกต้องนะสุดท้ายกรรมมันคือความหวาดระแวงของตัวเองที่มันทำเรื่องราวที่ผิดเอาไว้อะไอจารึกบังเอิญดวงดีฮะเดินเข้ามาอยู่ในบริเวณเอียดเห็นจังหวะพอดีเลยตัวเองกำลังขโมยของหนีเข้าไปในห้องเย็นไม่รู้หรอกด้วยความตั้งใจไม่ตั้งใจอาจจะแบบเอ้าทำไมประตูห้องเย็นมันเปิดไว้วะจารึกเพิ่งเดินไปปิดล็อกเฉยเลยไอเอียดออกไม่ได้ดิเพราะว่าไอพวกห้องเย็นน่ะส่วนใหญ่มันเปิดจากข้างนอกแล้วมันมีดึงจากฝั่งเดียวเท่าที่ผมเคยเห็นนะมันจะแต่ก่อนมันจะเป็นประตูแบบเก็บทำไงสุญญากาศดึงได้จากข้างนอกอย่างเดียวอะไรเงี้ยทีนี้กลับกลายเป็นว่าไอ้คุณเอียดเนี่ยฮะเสียชีวิตอยู่ในห้องเย็นนั่นแหละห้องเก็บผักสดห้องเก็บเนื้อสดหรืออะไรก็แล้วแต่และเจ้าจารึกเนี่ยก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนฆ่าไอ้เอียดหรือเปล่าด้วยซ้ำถูกไหมพี่ต้องเพราะว่าห้องเย็นห้องเย็นน่ะมันล็อกได้นะมันล็อกได้จริงแต่ถามว่าถ้าว่าไม่มีคนไปเปิดเลยมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมผมคิดตรงนั้นอ่ะไม่แต่ว่ามันก็คิดได้เหมือนกันพี่ว่าไอห้องเย็นที่ถ้าเกิดสมมติแบบมันแช่พวกเนื้อพวกอะไรเงี้ยมันหนาวมากเลยนะตายอย่างเดียวเลยนะตายแล้วยิ่งหนาวพอยิ่งอยู่ข้างในนั้นมันยิ่งความเย็นเยอะอากาศมันยิ่งไม่มีอ่ะโหมันยิ่งแย่นะคิดตามกันนะฮะก็เรื่องนี้ผมมองว่าเป็นวงเวียนกรรมแล้วสุดท้ายที่ไออีกคนนึงอ่ะชื่อที่เป็นรปภ.จารึกเนี่ยก็ไปดันมีปัญหากับวัยรุ่นอีกโดนแทงใช่โดนแทงลูกน้องตัวเองเลยลูกน้องตัวเองไม่ยอมนะโดนด่าไอ้ควายโดนเหยียดหยันโดนดูถูกมากมายสุดท้ายทนไม่ไหวตั้งใจจะเอามาขู่เฉยๆถ้ามึงเรียกกูไอ้งวยควายนะมึงมาสู้กับกูมึงมามีเรื่องกับกูเลยกูชาติเสือไม่ได้ชาติงัวใช่ไหมพี่สุดท้ายไม่ได้จะแทงจริงฮะดันลื่นกลับกลายเป็นผีผักให้เข้าไปต่อสู้กันโดนมีดแทงตายเรื่องเนี้ยผมด่าว่าเหมือนกับไอเอียดท่านคุณวีมันก็ผมก็มันไม่ถึงกับว่าชั่วร้ายโดยกระบวนสันดานนะมันก็แค่ขโมยของไงมันพูดถึงความดีมันก็มีนะมันเอาชีวิตเขาเลขเลยมันเอาระเบิดเนี่ยคิดดูอ่ะ
เข็นใส่รถเข็นออกไปทิ้งอ่ะเออความดีมันก็คือถึงว่ามันพวงบันมันเป็นทหารอย่างเงี้ยมันเป็นรปภมันก็ทำหน้าที่ของมันได้ดีนะครับไอ้เรื่องไปขโมยคนตู้บริจาคบัณฑิตความชั่วนึงไงก็ถือว่าในอันนี้ก็เป็นเค้าเรียกไงเป็นอุทาหรณ์อย่างนึงนะว่าไอ้การส่วนของการทำความดีมันก็ส่วนของความการทำความดีนะไอ้ส่วนของกรรมความชั่วที่เป็นกระทำมันก็อีกส่วนนึงนะซึ่งสุดท้ายแล้วความดีความชั่วเนี่ยมันไม่ได้จุนเจือกันถึงขนาดว่าเฮ้ยผมก็เป็นคนดีนะผมเคยทำความดีแต่ผมแค่ขโมยของเล็กน้อยคือมันแยกส่วนกันเออคนละอย่างกันนะฮะโอ้ยขอบคุณบ่าวเก่งมากฮะวันนี้เอาเรื่องนี้มาฝากกันนะไอเอียดนะได้ครับผมแล้ววันนี้ก็เป็นโชคดีของแฟนๆนะฮะทั้งในช่องทางหลักนะแล้วก็ในช่องทาง TikTok นะผมไม่รู้ว่าวันนี้ใครอยู่กับเราบ้างแต่ที่อยู่ได้ฟังสดโอเคพี่เก่งเดี๋ยวจากนี้เจอกันได้ครับไม่รู้แหละว่ามีเรื่องเล่าไม่มีเรื่องเล่านะฮะแต่ว่าติดตามไว้แล้วกันนะในช่อง TikTok ก็ทุกคนเดี๋ยวเจอแน่นอนพี่บ่าวตูนพี่เก่งนะฮะครูตีไม่รู้พี่ก๊อกมาหรือเปล่านะฮะแล้วก็พี่ออโต้ก็ไม่รู้ว่าจะสะดวกไหมก็เดี๋ยวเราถามกันอีกทีหลังใหม่แต่ว่าเข้ามาก็พูดคุยกันตามภาษารายการเราแหละนะตั้งวงเล่าก็จะจัดแค่วันจันทร์แค่เฉพาะใน TikTok นะไม่ได้จัดในช่องทางหลักนะฮะก็ตามมาแล้วกันลิงก์อยู่ในไบโอเรียบร้อยแล้วทุกคนก็ไปตามได้นะฮะวันนี้ขอบคุณพี่ชายเก่งมากครับขอบคุณครับที่วันนี้เอาเรื่องนี้มาแชร์กันนะพี่พรุ่งนี้ขายของไหมพรุ่งนี้ขายของไหมเอาพรุ่งนี้หยุดพรุ่งนี้หยุดพักวันนึงโอเคโอเคถึงว่าวันนี้อยู่ดึกโอเคครับพี่เดี๋ยวเจอกันนะครับผมฝันดีครับพี่ชายนะฮะผ่านไปแล้วครับสำหรับสายของพี่เก่งสายดาร์กนั่นเองนะฮะแวะเอาเรื่องไอเอียดนะที่ตั้งใจแต่ทีแรกว่าจะเล่าในช่องของพี่เบาตูนนะแต่ว่ารู้สึกแล้วว่าเดี๋ยววันนั้นท็อปิกของเรานะทั้งแก๊งเนี่ยจะคุยกันแล้วมันจะไม่ลงล็อกในเวย์เดียวกันเพราะว่าพี่เบาตูนเนี่ยตั้งใจว่าเดี๋ยววันอังคารนี้จะเอาครูตีเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขใครที่เป็นสายของเรื่องตัวเลขนะเลขที่บ้านเลขโทรศัพท์เลขทะเบียนรถอะไรก็แล้วแต่ติดตามให้ดีแล้วกันอังคารนี้นะมีท็อปิกนี้พูดคุยกันแน่นอนแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวนะเสียงไม่ออกมาแล้วโอเคโอเคโอเคนะฮะท็อปิกที่จะพูดคุยกันในวันอังคารเป็นท็อปิกนี้แต่วันในวันจันทร์เดี๋ยวผมรีบประกาศนะฮะติดตามทางหน้าช่อง TikTok ไว้แล้วกันรีบประกาศเดี๋ยวทำคลิปประกาศให้ว่าเราจะมีใครมาพูดคุยอะไรกันนะก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story